วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bangkok Off Stage Podcast ไทยอังกฤษรายการแรกที่จะพาไปเจาะลึกแวดวงศิลปะการแสดงในกรุงเทพ Hello and welcome to the Bangkok Off Stage Podcast the first bilingual podcast on the Bangkok performing arts scene I'm แก้วตา and I'm Amitha ถึงแม้ในประเทศไทยจะไม่มีการแสดงสดให้ได้ชมในตอนนี้ศิลปินละครไทยก็ยังมีผลงานไปแสดงในต่างประเทศล่าสุดการแสดงที่มีชื่อว่า4วันในเดือนกันยาหรือ4 days in September The Missing Comrade โดย Forward Theater ได้รับเชิญไปแสดงในประเทศออสเตรียและเบลเยียมในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมาและจะได้ไปแสดงในประเทศฝรั่งเศสในเดือนหน้าค่ะเราจึงไปพูดคุยกับผู้กำกับเบสวิชยาอัธมาศและหนึ่งในทีมนักแสดงพิษวิทย์วิสิทธิ์ฮิรัญวงศ์กุลถึงการแสดงชิ้นนี้และผลงานอื่นๆที่เคยทำร่วมกันประวัติศาสตร์และการเมืองในงานของวิชยะและกระบวนการสร้างงานของแต่ละคนเอพิโซดนี้เป็นภาษาไทยค่ะ Although live performances are not yet permitted in Thailand at the moment, Thai theater artists have had their work staged abroad. Most recently for Wat Theater's latest production,4 days in September, The Missing Comrade was invited to perform in Austria and Belgium in June and July, respectively. And next month, they will be off to Paris, France. So we talked to director Vishaya Athamad, an actor with Visit Hiranyawongkun, about their latest play and past collaborations, history and politics in Vishaya's performances, and how each conceives and creates their works. This episode is in Thai.สวัสดีค่ะเบสสวัสดีค่ะพิชชี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่บางกอกออฟสเตจนะคะขอบคุณมากที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเข้าคำถามแรกเลยนะคะเนื่องจากเอพิโซดนี้นะคะจะออกเดือนกันยาแล้วเราก็มานั่งคุยกันในเดือนกันยาซึ่งเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายเลยอยากเริ่มคุยกับเบสกับพิชชี่เกี่ยวกับละครเรื่องล่าสุดนะคะชื่อว่า4วันในเดือนกันยาหรือ4 days in September The Missing Comrade ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างอะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยต้องเบสเนาะใช่ควรจะเป็นคนถามนะคะก็สนใจการหายไปและการกลับมาอยู่แล้วอะครับคือตั้งแต่ทำ6ตุลาปาร์ตี้ปี55ใช่ไหมแล้วก็เราสนใจวันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดถึงวันในปีถัดๆมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดถึงอันนี้แหละครับคิดถึงการรัฐประหารคิดถึงการทำให้หายไปของสิทธิ์เสียงประชาธิปไตยหรืออะไรแล้วก็แบบว่าคือมันมักจะมาพร้อมข้ออ้างว่าเราจะรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่กลับมามันก็จะเป็นประชาธิปไตยในนามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดถึงการหายไปและการกลับมาก็เลยนึกถึงพล็อตแบบคนหายไปและคนกลับมาแล้วก็นึกถึงวัน4วันในเดือนกันยาซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็มีทั้งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยและวันที่สำคัญกับโลกกับโลกเช่นใน11อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าวันสุดท้ายมันเป็น21กันยาคือวันแบบสันติภาพสากลอะไรอย่างเงี้ยคือการตั้งคำถามในอนาคตบางอย่างหรืออะไรมันก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจแล้วพอปีที่แล้วมีโปรเจกต์ว่าโอเคเราจะได้ทำงานชิ้นหนึ่งจะมีโอกาสทัวร์หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกตั้งใจจะทำตุลาปาร์ตี้แล้วเสร็จแล้วพอปี2020มีโควิดมีการประท้วงอุ้มหายของวันเฉลิมนำไปสู่การประท้วงใดๆในช่วงเวลาถัดมาครับจนกระทั่งมาถึงแล้วในปีช่วงเดียวกันมันมีแบบว่าการหายไปของอะไรหลายๆอย่างของสัญลักษณ์ทางชายทางการเมืองหมุดคณะหรือว่าอนุสาวรีย์หรือว่าการเปลี่ยนชื่อของสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันมาเป็นเวฟใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่า
จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยน่าทําแล้วการเคลื่อนไหวของประชาชนในปีที่แล้วมันก็นําพาไปสู่จุดใหม่ของสังคมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบทําเรื่องใหม่ดีกว่าก็เลยคิดถึงเรื่องเก่าก็เลยคิดไว้ก็เลยแบบโอเคเราเอาสิ่งนี้ไปคุยกับคนที่สนับสนุนเราก็เลยออกมาเป็นเรื่องเนี้ยแหละครับในปีเหตุการณ์ในเรื่องก็ลากยาวตั้งแต่แบบว่าปี33 34 35จนกระทั่งถึงปี63 64แล้วก็ลากยาวไปถึงปี20ใดๆ75 20 2032อะไรอย่างเงี้ยชาเท่าเป๊ะๆครับก็คือแบบเรื่องชื่อเรื่องบอก4วันแต่จริงๆเล่นระยะหลายปีมากระยะกินเวลาระยะเป็น4วันในหลายๆปีโอ้แล้วจริงๆก็เลื่อยเปื่อยกว่านั้นมันมีความไม่ได้4วันแบบปกติทำงานวันมันจะหมุดอยู่กับวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนแบบหมุดงานเองอ่ะแล้วที่เหลืออยากเล่าอะไรก็เล่าประมาณแบ่งฉากครับค่ะเชิญเลยค่ะแอนเหมือนเมื่อกี้พี่ตี้จะพูดอะไรอ๋อไม่โอเคก็อย่างก็แบบว่าช่วงนี้อย่างทุกคนก็แบบรู้กันว่าเป็นช่วงโควิดแล้วแบบวงการละครก็แทบจะไม่ได้แสดงเลยแต่แบบเรื่องนี้ก็ได้โกอินเตอร์ไปเปิดตัวที่เมืองนอกนะคะแบบเทศกาลVienna Festspoken ใช่ไหมครับพี่ตี้ในกรุงเวียนนานะคะใช่ออสเตรียเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมาเลยก็แบบได้ไปตัวอีกหลายที่อีกด้วยอยากให้ทั้งคู่แบบพูดหน่อยว่าแบบเฮ้ยไปเปิดการแสดงในช่วงโควิดหลังจากที่แบบพวกเราล้างราโรงละครมานานอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงหรือแบบการที่ไปเทศกาลในช่วงเนี้ยมันแตกต่างจากช่วงปกติยังไงคนเมืองนอกอ่ะฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคือมันก็มีความตึงๆหลายอย่างมีความแบบว่าเอ๊ะเราแรกสุดสำหรับในฐานะแบบว่าทีมงานหรือว่านักแสดงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเหมือนเอ๊ะเราจะได้ไปจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่แต่ว่าในเรื่องของการซ้อมในเรื่องของการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ณเวลาที่เราซ้อมกันครั้งแรกเนี่ยมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเรายังโซเชียลกันได้พอสมควรเนาะเรายังรวมตัวกันมาเจอกันแต่ว่าพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็มีมาตรการอะไรที่แบบว่าเราต้องเรสเพคหลายอย่างคือความมันคงไม่ได้เหมือนกับครั้งก่อนๆที่เวลาเราไปเล่นที่ต่างประเทศแล้วมันโอ๊ยมันคล่องตัวฉันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแบบว่าเราก็ต้องคํานึงถึงแบบว่าคนดูคํานึงถึงแบบว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราพอสมควรเหมือนกันใช่แต่มันก็เห็นมาตรการในการรับมือที่ชัดเจนนะเรารู้ว่าเราจะทําตัวยังไงเราต้องไปตรวจบ่อยแค่ไหนแล้วเข้าพื้นที่เปิดพื้นที่ปิดปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายกับการใช้ชีวิตประมาณไปเจอ Pride ด้วยไม่ใช่เหรอคะ Vienna Pride Parade วันแรกเลยซึ่งก็เหมือนณเวลานั้นเนี่ยคือคนที่นู่นที่เวียนนาเนี่ยคือเขาจะต่างจากเราเนาะคือเหมือนอย่างของเราคือเราจะอยู่ข้างนอกเราก็ใส่มาสอยู่ข้างในก็ใส่หรือเปล่าไม่ใส่แล้วก็ถอดแต่เราอยู่ข้างในเขาแต่ว่าก็ถอดก็ใส่แต่ที่นู่นคือเหมือนกับว่าถ้าอยู่ในที่ปิดเราจะใส่มาสก์แต่ว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเราถอดได้ดังนั้นเนี่ยแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนกับไพร์มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ช่วงนั้นเหมือนมาตรการเขาเหมือนลิฟต์ขึ้นมันเบาตัวขึ้นแล้วคนก็รู้สึกเหมือนคงจะตื่นเต้นกันด้วยที่ได้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคนก็ออกมากันแบบว่ามากมายแผนกันออกมาอะไรเงี้ยก็พอได้มาเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบยังคุยกับพี่ปูเป้อยู่เลยว่าแบบแกเราอยู่ในโลกคู่ขนานปูเป้สัสพินสิริวัฒน์นิดนะคะที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วในโรงละครนะคะมาตรการในโรงละครแบบต่างแบบเข้มงวดขึ้นกว่าปกติไหมที่แบบมีเฉพาะเพื่อโควิดโดยเฉพาะเพราะว่าต้องตรวจกันทุก2วันไม่ใช่หรอคะถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนถูกต้องไหมใช่ครับผมแล้วก็จะมีเขาก็จะมีประกาศเนาะก่อนเว้นที่นั่งครับมีการแอนซิ่งนิดหน่อยแบบว่า2ที่เว้น1ที่อะไรอย่างเงี้ยคนดูก็จะต้องเหมือนกับสวมมาสก์ตลอดเวลาใช่ก็จริงๆก็น่าจะเป็นความมันก็อึดอัดพอสมควรในฐานะที่เราเองก็แบบเหมือนไปดูงานอื่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบฉันต้องอยู่ในมาสก์อย่างเงี้ยไปแบบเกือบ
ชั่วโมงครึ่งกับ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีอะไรที่เราต้องคำนึงเวลาที่เราเล่นเหมือนกันอืมเช่นอะไรบ้างที่ต้องคำนึงเวลาเล่นก็เหมือนแบบอย่างถ้าอย่างในฐานะนักแสดงก็แบบว่าเราคงไม่สามารถแบบวิ่งเข้าไปใกล้นะใกล้คนดูมากจนเกินไปได้หรืออะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องแบบเรื่องอากาศเรื่องความแบบว่าในที่ปิดอะไรอย่างเงี้ยด้วยเออใช่มันก็แบบคิดถึงเราทำสงสัยว่าเราทำบล็อกกิ้งแบบวิ่งไปในที่นั่งคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับตรงแถวคนดูได้ไหมสุดท้ายก็ไม่ได้ทำรู้สึกว่าเดี๋ยวหวาดระแวงกันไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนคนดูจะเข้ามาดูโทษครับอ๋อเชิญค่ะอ๋อถ้าคนดูจะเข้ามาดูก็คือต้องโชว์ผลตรวจไม่เกิน2วันหรือว่าโชว์ว่าวัคซีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผลตรวจแบบ rapid antigen test หรือแบบ PCR เลยหรือว่าเขาไม่ได้แบบหรือเราไม่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าของคนอื่นทั่วไปเขามี rapid มีสูตร rapid ที่แบบว่า20นาทีได้รับผลอ๋อโอเคโอเคเราไปตรวจ rapid ใช่ไหมอ๋อใช่คือต้องบอกว่าที่นู่นนะครับเขามีจุดตรวจอยู่แบบอยู่เรื่อยๆทั่วไปเนาะฟรีด้วยใช่ไหมครับว่าใช่ครับแล้วก็อย่างสมมติว่าอย่างที่โรงแรมอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชุดตรวจให้สำหรับคนที่แบบไม่แน่ใจว่าฉันจะเข้าร้านอาหารได้หรือเปล่าเขาก็มีบริการมันก็เหมือนกับมี audience participation ได้ลำบากนิดนึงใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเราก็ต้องคิดโชว์ในตามนั้นด้วยคือเราจะเข้าไปหาคนดูก็ต้องคิดเราจะแบบมา interact คนมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูก็ต้องคิดหนักหน่อยคือเขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมไม่ถึงกับห้ามเนอะเพราะยังไงก็หลีกเลี่ยงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงทั้งคนดูทั้งตัวเราด้วยเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ฉีดกันนะใช่ๆสงสัยด้วยแบบเห็นมีภาพว่าแบบมี Q&A กับคนดูด้วยอันนี้คือแบบจัดเองหรือแบบทั้งเทศกาลจัดให้แต่มันแบบจัดนอกโรงละครไงเลยแบบเอ๊ะทำไมไปอยู่ตรงนั้นมันคือพื้นที่ข้างนอกครับคือที่นู่นเขาให้ถอดหน้ากากในพื้นที่ Open Air ได้มันก็เลยไปทอล์กกันตรงพื้นที่แบบว่าเปิดตรงลานข้างนอกครับเขาถามอะไรกันบ้างคะฟีดแบ็กจากคนดูเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เพราะแอบรู้สึกว่าเราแอบดูกันมาแล้วแบบมันรู้สึกมันมีคอนเทนต์แบบคอนเทกซ์ค่อนข้างไทยมากๆเลยอ่ะคนดูแบบนึกอะไรไหมอะไรเงี้ยให้พี่เบย์พูดดีกว่า คนดูก็ถามเรื่องบ้านเมืองเรื่องสังคมเรื่องอะไรเพราะว่ามันก็เล่าอะไรมันผ่านไปเยอะอะเนาะครับแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าเล่าลงไปในเหตุการณ์ไหนว่าโอเคมันที่มาที่ไปมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฉันนึกออกแล้วคำถามหนึ่งคำถามที่ถามว่าเธอคิดว่าละครเรื่องนี้จะได้เล่นที่ประเทศไทยหรือเปล่าหรือจะได้ปะเออนั่นน่ะสิแล้วเบสตอบว่าอะไรคะแล้วเบสตอบไปว่าอะไรคะคำตอบคือก็คิดว่าอยากเล่นนะครับก็คงหาวิธีเล่นได้หมายถึงยังไงคะหาวิธีนี่หมายถึงเพราะว่าตอนนี้มันเข้าโรงละครไม่ได้หรือว่าคิดทำหาวิธีที่ทำให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดด้วยแล้วก็หาพื้นที่ที่เขาจะสนับสนุนให้เราเข้าไปเล่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็หลายอย่างที่ต้องคำนึงใช่คือจริงๆขนาดโรงละครขนาดเนี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดที่เบสได้มีประสบการณ์หรือแบบว่ามันก็เป็นการประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะไม่เคยทำงานเพราะมันใหญ่กว่าปกติขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมันจุได้กี่คนนะคะ80 100กว่าครับผมไม่รู้ว่าคือถ้าไม่ distancing มันจะ200อะลงที่บาเซลโอเคโอเคใช่ครับแล้วอยากกลับไปที่เรื่องกระบวนการนิดนึงอะค่ะสำหรับเรื่องนี้แบสมีกระบวนการสร้างบทเหมือนละครพูดเรื่องอื่นๆไหมคะโดยเฉพาะเรื่องเพลงนี้พ่อเคยร้อง
ไม่มีอะไรจะพูดหรือบ้านคอกเมืองคอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งต้นมาอย่างนั้นครับหมายถึงว่ากระบวนการก็คือชวนนักแสดงมาอยู่ด้วยกันโยนโจทย์เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คุยกันสิ่งที่เราคิดว่ามันจะได้หยิบไปใช้ในละครได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่สุดท้ายมันไปทำงานกับพี่อุ้ยเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องให้เครดิตคุณรัชภูมิด้วยฮะที่รวมทำบทคือก็มาพัฒนาด้วยกันพี่อุ้ยก็มานั่งดูซ้อมคือเหมือนเวลา ช่วงแรกๆที่เจอกันก็คือจะมารวมตัวกันแล้วก็เหมือนนั่งเมามอยกันเป็นส่วนใหญ่เนาะไม่ค่อยแรกๆเหมือนไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าเข้าถึงแบบว่าสาระอะไรก็คุยกันจีปาถามเหมือนแบบมันก็เป็นแบบว่า break the iceberg อะไรกันด้วยแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีคุณรัชภูมินั่งอยู่มุมห้องแล้วก็เหมือน observe เราแล้วก็พิมพ์อะไรของเขาไม่รู้ก็แก๊ก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 ไปเรื่อยๆอะไรแล้วก็พอสักสองครั้งสามครั้งผ่านมามันก็จะเริ่มมีบทมาให้ลองแล้วเราก็เหมือนพอต่อยอดจากตรงนั้นพอเจออะไรใหม่ๆเขาก็แอดลงไปใช่แล้วช่วงกันยาที่แล้วมันมีความแบบว่ามันมีการชุมนุมเกือบทุกวันนะมันก็จะมีความแบบว่าโอเคเพื่อนเราไปกันมาเราใช่ ทุกวันเรามานั่งคุยกันหรือเรามานั่งดูข่าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสิวันนี้เกิดอะไรขึ้นเอ๊ะใครจะไปบ้างเอ้าอยู่ตรงไหนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีใหม่มีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ CIA ต่างๆการบลาซึ่งอันนี้มันมีความค่ะเชิญครับมันก็เลยเหมือนกับว่าพอเข้าไปในเนื้อของตัวละครแล้วอ่ะมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้มีการแบบว่ามันก็จะมีคำศัพท์หรือมีการพูดอะไรที่แบบว่าบางทีเราต้องทําเหมือนทําเชิงอ่ะให้คนดูเพราะว่าเขาจะงงว่าเอ๊ะนี่พูดอะไรกันประมาณนั้นคนดูต่างชาติยิ่งน่าจะยากเลยว่าพูดถึงอะไรกันพูดอะไรกันใช่ครับก็สุดท้ายก็ทําเป็นไทม์ไลน์แปะหน้าโรงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับทําไลน์ประวัติศาสตร์ไทยคร่าวๆใบทุนนี่แล้วก็อย่างของที่เวียนนาอย่างเงี้ยก็ทำเป็นแบบเอ้ยที่บราซิลป่ะที่เขาต้องทำสามภาษาเลยสามภาษาทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเฟรนช์ใช่แล้วแต่อย่างคือมันไอกระบวนการแบบนี้มันต่างกับเพลงนี้พ่อเคยร้องยังไงหรือไม่มีอะไรจะพูดหรือบ้านคอสเมืองคอสเหรอคะเพราะว่าแต่ละอันมันเหมือนกับว่ามันมีการอิมพรไวส์แล้วก็มีการนำนักเขียนหลายคนมาสร้างบทแล้วก็มีการร้อยเรียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเบสมักจะทำอย่างนี้เสมอหรือเปล่าหรือว่าหรือบทบาทของเบสในแต่ละเรื่องมันเป็นยังไงบ้างในฐานะนักเขียนหรือในฐานะผู้เรียงร้อยค่ะเบว่าเป็นมาของคอนเซ็ปต์และโครงเรื่องคร่าวๆครับเราก็มาคือถ้าทำอย่างเพลงนี้เป็นงานเดียวที่แบบทำงานกับนักแสดงจริงๆบทมาจากเรากับนักแสดงแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอันอื่นที่ทำงานกับนักเขียนก็จะเป็นการไปพร้อมคอนเซ็ปต์ไปพร้อมไอเดียแล้วก็เอาสิ่งเนี้ยไปให้นักเขียนแล้วก็เอาสิ่งที่นักเขียนเขียนมากระทำชำเราอีกทีหนึ่งออกมาการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับนักเขียนเขารู้สึกยังไงคะพอเขามาเพราะว่าบางคนนี่ก็คือนักเขียนเนอะแบบอรดาลีลานุชหรือที่ไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรจะพูดก็นักเขียนแต่คนละแบบนะไม่ใช่นักเขียนละครแต่จะเป็นนักเขียนแบบคอลัมนิสต์บ้างหรืออาจารย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีกระบวนการของเขาอย่างหนึ่งเขาก็จะไม่อย่างมากเขาก็จะเจออะไรอ่ะก็จะเจอบอกอตัดบ้างบอกให้เติมบ้างหรืออะไรอย่างนั้นแต่นี่มันเหมือนกับว่าเราเอามาใช้แล้วเราก็คือเขาโอเคมากเบสมีการพูดคุยกับเขาหรือเหมือนเตรียมเขาในกระบวนการของเบสยังไงบ้างอะคะกระบวนการก่อนใช่ไหมครับก่อนจะได้บทมาไปคุยกับนักเขียนอย่างเงี้ยก็มีแค่คอนเซปต์เลยครับและไอเดียแล้วเขาอยากเขียนอะไรก็เขียนในอย่างไม่มีอะไรจะพูดคืออยากเขียนอะไรก็เขียนมาแล้วเราก็
เอามาตัดฉีกเขียนเขาโอเคกับสิ่งนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเขาโอเคกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนนี่คือการกระทำชำเราแต่เขารู้ใช่ไหมเขาจะโดนงานที่เขาอุตส่าห์ปั้นมามันจะถูกกระทำชำเราแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่ามีการพูดคุยยังไงในช่วงกระบวนการนั้นนะคะหรือว่าเขารู้ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเขาเบสบอกไปตั้งแต่ต้นครับว่าบทจะถูกเอามาแบบว่าเอามากระทำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เบสความชั่วร้ายของเบสก็คือไม่ได้คุยหลังจากงานมันเสร็จว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกอย่างอาจารย์ประจักษ์อย่างอาจารย์ประจักษ์แต่ไม่สนช็อกใบแพ้ครั้งแรกว่าอาจารย์รู้สึกยังไงอ๋อนั่นเคยคุยกับไม่รู้เรื่องนี้ก่อนตี้ก็อยากถามเพราะว่าจริงๆใบแพมเพิ่งเสร็จไปแล้วงานของเบสงานจริงๆงานของอาจารย์ประจักษ์ที่เบสตัดออกหรือว่าไปปรับจนให้มันเบสมีความรู้สึกว่ามันพรีเซนต์ได้นะมันออกมาแสดงในสาธารณะได้ในที่สาธารณะได้เนี่ยก็คืออยู่ในงาน deleted scenes ใช่ไหมคะเป็นงานที่นำบทละครหรือซีนต่างซีน 2-3 ซีนจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาสร้างมาทำในอีกบริบทหนึ่งหรือถูกแปลใช่ไหมคะบทสิงคโปร์กับบทอินโดนีเซียที่เคยโดนเซ็นเซอร์หรือเคยโดนเซ็นเซอร์ก็คือนำมาแปลเป็นไทยแล้วก็เล่นโดยแล้วก็กำกับโดยนักแสดงไทยแล้วก็ศิลปินไทยส่วนบทของเบสก็ถูกแปลไปเป็นภาษาอินโดนีเซียแล้วก็เล่นโดยนักแสดงอินโดนีเซียพอเบสได้ดูเนี่ยเบสรู้สึกยังไงบ้างคะคือเบสรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าแล้วมันและไอ้ความรู้สึกเนี้ยพอได้ดูเนี่ยมันทำให้เราคิดถึงเรื่องการนำ4วันในเดือนกันยาเนี่ยมาเล่นในเมืองไทยอย่างไรบ้างคะที่จะตัดสินว่ามันก็สมเหตุสมผลในเวลานั้นอันนี้พูดแบบย้อนกลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วก็คิดว่าเวลาคือเบลว่าเบลก็ทำงานตามสภาพสังคมประมาณนึงนะครับคือถ้าดู4วันในเดือนกันยามันก็เป็นงานที่เราจะพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้ในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่ายินดีที่เห็นบทอาจารย์ประจักษ์ถูกพรีเซนต์อย่างที่มันถูกเขียนในปีนี้เหมือนกันในที่สุดด้วยเหมือนกับว่าโอเคในที่สุดมันได้ถูกนำเสนออย่างที่มันถูกเขียนมาในที่สุดตอนนั้นกลัวไหมคะกลัวแทนอาจารย์ยังกลัวแทนอาจารย์ไหมตอนที่มันออกมาเล่นในใบแพมหรืออาจารย์กลัวไหมจำไม่ได้แล้วเบว่าช้อยส์ของการแปลงเป็นอีกภาษาหนึ่งแล้วก็การเป็นซูมเป็นอะไรที่เรานั่งมองมันเบว่าช้อยส์ของผู้กำกับอินโดเดี๋ยวคอมเมนต์เราที่ก็จำชื่อไม่ได้ละเละแต่เบลว่ามันเป็นชอยที่นำเสนอบทได้อย่างน่าสนใจครับการเลือกนักแสดงที่มีปัญหาด้านการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกเล่าในตัวมันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีหลายสเต็ปของการเซ็นเซอร์ไปอีกอ่ะในแม้แต่ในปีนี้ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละครับอยากให้เล่าหน่อยได้ไหมคะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูอย่างแอนว่าแบบเหมือนแบบเท็กซ์อาจารย์ประจักษ์มันเกี่ยวกับอะไรแล้วแบบพี่เบสแบบเรพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบไหนอะคะเท็กซ์อาจารย์ประจักษ์เป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ครับในปี2600แล้วก็พูดถึงประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงในปี2575อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับ
คือมันก็เป็น science fiction นิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันก็เป็นการตั้งคำถามถึงอนาคตแล้วก็ย้อนกลับมาพูดถึงอดีตของอนาคตพีอะไรอย่างเงี้ยเบลว่ามันก็น่าสนใจแล้วมันเป็นอนาคตที่แบบเราพูดทุกอย่างได้ใช่ไหมคือมันแบบว่าใช่ใช่แล้วมันก็พูดเรื่องการพูดมีเรื่อง freedom of speech อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันกับประเด็นของสิ่งที่มันพูดอยู่อะไรของสิ่งที่มันถูกกระทําด้วยเบลก็ว่ามันก็มีการเดินทางของมันดีครับพอที่นั่งดูที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันแล้วเบสไปกลัวอะไรแบบหรือว่าเบสไปปรับอีกรอบหรือเปล่าก่อนที่มาดีลีทซีนอะไรอย่างเงี้ยจําได้มั้ยคะมันเป็นบรรยากาศอะไรหรือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเบสมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ในช่วงนั้นอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องอำนาจในการตีความของคนดูมั้งครับคือเราก็ไม่ชอบการไปอธิบายว่าเราทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานมันก็เอื้อให้คนคิดไปได้หลากหลายแล้วบางอย่างมันก็คือมันอาจจะกว้างเกินไปมันอาจจะนำพาให้บางคนคิดอะไรที่มันไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะดีไปสู่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องอำนาจของคนดูเราก็เลยจำกัดอำนาจของเราซะก่อน แล้วสำหรับสิทธิ์ใน4วันในเดือนกันยาก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่คือมันเรื่องอำนาจในการตีความที่เรายังไม่ค่อยมีกันถูกต้องไหมคะมันก็เลยแบบว่าถ้าตอนนี้มันมีบางอย่างที่มันยังรู้สึกรุนแรงหรือร้อนแรงเกินไปแล้วก็อาจจะมันก็เลยทำให้เบสรู้สึกว่าไม่รู้จะapproach 4เดือน4วันในเดือนกันยายนยังไงถ้ามันมาเล่นในเมืองไทยเป็นภาษาไทยอะไรอย่างนั้นนะคะเบสว่ามันอยู่ที่เวลาที่มันจะเล่นในรูปแบบไหนหรือช่วงนั้นสถานการณ์ข้างนอกมันเป็นยังไงมันอะไรอย่างนี้ด้วยอะครับคือมันถูกสร้างในเวลาที่ตอนนั้นมันตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันก็มีการเดินทางมาถึงตอนนี้อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าไปถึงอนาคตที่มันจะถึงเวลาเล่นมันจะไปถึงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเบลว่ามันต้องดูกันไปต้องดูกันไปด้วยอย่างเงี้ยครับแต่โดยเรื่องที่ทำไว้แล้วก็จะเล่าเรื่องนั้นแหละครับค่ะอย่างแอนเนี่ยอยากดูแบบในโรงเมืองไทยมากๆเลยเพราะว่าแอนรู้สึกว่าต้องมันต้องแซ่บแน่ๆแล้วก็แบบเตรียมกรี๊ดไปแล้วเออแต่ว่าพอนั่งดูตอนนี้เนี่ยสนุกมากชอบมากขอชมตรงนี้แต่ว่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้ามาเมืองไทยตอนนี้มันจะยังไงเหมือนกันก็คิดเหมือนกันโอเคอยากเชิญค่ะอยากแบบว่าให้แบบทั้งคู่แบบย้อนความทรงจำเล็กน้อยว่าแบบตั้งแต่แรกก็ทำไมถึงมาสนใจแบบด้านละครเวทีแล้วก็แบบมาทำละครเวทีได้ยังไงบ้างเพราะแบบทั้งคู่ก็รู้สึกแบบมาจากแบบคนละแนวคนละสายกันใช่ไหมบางพิษก็แบบว่าเล่นหนังเล่นอะไรมาก่อนอย่างพี่เบสก็ทำมาหลายอย่างเหมือนกันทั้งวิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบค่ะใครอยากพูดก่อนได้เลยมาสนใจละครเวทีได้ก็เล่าก่อน มอบหมายให้เลยพี่เบสค่ะเรามีจุดร่วมกันเรามีจุดร่วมกันเราจบภาพยนตร์เหมือนกันใช่เราจบJC ครับวารสารธรรมศาสตร์ใช่แล้วก็อย่างตอนที่เข้าไปปี1พี่เบสอยู่ปี4เนาะทันกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยทันอ๋อโอเคโอเคเห็นกันผ่านๆใช่โอเคๆก็จะเห็นเค้าแบบว่าพี่ก็จะเห็นพี่เบสมากับอะไรอ่ะเหมือนแบบทำผังฉากเดินไปไหนก็จะถือกล่องแบบการ์ดบอร์ดที่แบบว่าทำฉากละครตอนนั้นจะมีพวกแบบละครคณะอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าพี่เบนน่าจะเหมือนเข้าไปในทางละครแบบเริ่มแล้วไหมช่วงนั้นใช่เพื่อนชวนไปทำก็ไปทำเพื่อนใช่มันเริ่มแล้วทำไมตอนนั้นพี่เบสสนใจไปทำด้วยอะคะ
พื่อนชวนไปทำครับแล้วเสร็จอันนั้นเขาชวนไปทำอะไรอะคะเขาชวนไปทำแบบเล่นทุกอย่างหรืออะไรชวนไปทำฉากครับตอนเรียนอยู่คือชวนไปทำฉากแล้วเสร็จแล้วพอเรียนจบก็จะพัชจับปูมาทำเทศกาลละครกรุงเทพเป็นผู้ประสานงานไปเจออย่างนั้นเองก็คือรู้จักคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็ให้มาทำชวนๆกันไปอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่การเป็นผู้ประสานงานเทศกาลละครคือเหมือนเจอคนทั้งเทศกาลในคราวเดียวอะไรอย่างนี้แล้วความเป็นคนถือกล้องในเวลานั้นมันก็มีอภิสิทธิ์ในการแบบว่าถ่ายรูปเราเป็นคนถ่ายรูปเดินถือกล้องในโปรดักชันหรือโปรดักชันนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครูพักหลักจำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าก็ค่อยอยู่ดีๆก็เริ่มก็ทำพี่ไม่ทำอันแรกเลยเป็นละครสั้นใน New Theater Society Project ชื่อหลุมโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์เทศกาลละครอกหักที่เขาคืออ่านสังคมของพระจันทร์เสี้ยวอ่านสังคมประมาณปีไหนนะคะจำได้ปะโอ้2011อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ย10 ปีเองเองเหรอคะพี่ตีก็ไม่นานนะนึกว่าอยู่มานานแบบนั้นแต่ว่าอย่างนิวเทเตอร์ตอนนั้นเล่นด้วยใช่ไหมคะเล่นละครด้วยเล่นครับใช่เรื่องทวนหลายเรื่องอยู่หลายเรื่องนะจำได้ว่าเห็นอยู่แบบ disclaim เล่นหลายเรื่องหลายเรื่องกว่าที่คิดครับก็เป็นช่วงที่ตลกดีครับหมายถึงว่ามันก็ได้ลองอ่ะแล้วก็พบว่าไม่ใช่ไปให้คนที่ใช่อยู่ดีกว่าบนเวที For What Theater นี่ก่อตั้งมาเมื่อปีไหนนะคะแล้วก็มีใครบ้างตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมค่ะเบสปูเป้เบนครับผมปูเป้สัสพินศิริวานิชแล้วก็เบนบุษราคำวงเรื่องแรกของ For What นี่คืออะไรของเบสอะคะเรื่องแรกของ For What ถ้าเป็นละครปูโปรดักชันอันแรกคือ6ปาร์ตี้6ตุลาปาร์ตี้รีวิวข้าวสารครับที่เดโมครับผมแล้วค่อยมาเพลงมีพ่อเคยร้องแล้ว4เดือนในวันในเดือน4วันในเดือนกันยาก็คือก็ยัง For What อยู่ใช่ไหมคะ For What โอเคขอย้อนพี่เบสหน่อยเรื่องละครเรื่องแรกค่ะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะทำไมถึงทำเรื่องนั้นขึ้นมาอ๋อตอนนั้นมันเทศกาลละครอกหักครับก็เลยไปหยิบอ๋อเรื่องแรกเลยใช่ไหมใช่ใช่อ่านสังคมเป็นละครสั้นเขาให้เลือกหนังสือมาตอนนั้นเบก็เลยเลือกเรื่องสั้นข่าวที่บรรณาธิการขว้างทิ้งของคุณอิสราอมันตะกุลก็คือเป็นนักสื่อสารมวลชนอะไรอย่างนี้แหละครับก็เลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจมาพูดประมาณนั้นครับแล้วละครออกมาเป็นแนวยังไงนะคะละครออกมาเป็นแนวยังไงก็ตอนนั้นเป็นงานอ่านครับก็อ่านคนกันอ่านมีจอมีอะไรเล็กๆน้อยๆเหมือนกับว่าเล่าข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือมีช่วงพระจันทร์เสี้ยวเขาจะทำอะไรเงี้ยอ่านผู้หญิงอ่านนู่นอ่านนี่แล้วก็เป็นทีมๆไปแล้วก็จะมีแบบบางทีเขาก็ไม่ได้อ่านกันนะหมายถึงคนที่เขานักแสดงศิลปินนี่เขาเลือกมาทำพวกเนี้ยมันก็จะเป็นงานชิ้นสั้นๆถูกต้องไหมคะแล้วก็แบบบางคนก็ไม่ได้อ่านบางคนก็แบบเล่นเต็มอะไรอย่างนั้นแต่แบบเป็นซีนสั้นๆอะไรอย่างนั้นน่ะใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้พี่เบสพูดด้วยว่าแบบจากตั้งจุดละครอ่านตอนนั้นจนถึงตอนนี้คิดว่าตัวเองแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากสไตล์ละครตัวเองอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมค่อยเจอความหลากหลายความเป็นไปได้ต่างๆมากกว่าครับคือเปลี่ยนไหมเราก็หยิบสิ่งที่เราเคยเจอหรือว่าสิ่งที่ได้มาจากการทำงานเดิมๆมาใช้ได้เรื่อยๆเสมอครับเจออันนั้นอันนี้ก็หยิบอันนั้นอันนี้มาแก้แล้วก็มีบางอันที่แก้ไม่ได้เป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นมากกว่าไม่ได้คิดว่าเปลี่ยนในเชิงแบบว่าจากคนนึงเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพิชชี่อะคะ
เริ่มต้นจากอะไรยังไงเอ่ยโอเคคืออ๋อแล้วก็จุดร่วมอีกอย่างนึงคือพี่เข้ามาแบบในวงในแวดวงละครครั้งแรกคือจากการมาเป็นคนดูละครที่เบสเรื่องไหนเรื่องไหนสนใจอะไรอะคะสนใจอะไรเรื่องอะไรคือส่งเมสเสจมาชวนปะใช่ไหมแม่บ้านเมืองพุทธแม่บ้านเมืองพุทธรอบรองรอบทดลองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นคือเหมือนกับว่าจะมีนักแสดงหญิงหมุนเวียนกันมาเล่นบทแม่บ้านใช่ไหมใช่มีวงหลักหลายมีพี่ดาวพี่ดุดดาวมีพี่ฟาริดาพี่อิ๋วบานรัตพี่อิ๋วบานมีสี่รอบของพี่จะเป็นรอบที่เป็นพี่ฟาริดาตอนนั้นไม่รู้จักใครเลยแล้วก็แม่บ้านเมืองพุทธปีไหนนะคะโทษทีแม่บ้านเมืองพุทธปีไหนนะปี 2013ครับอืมโอเคซึ่งมันจะนำไปสู่บ้านเขาเมืองเขาใช่ไหมทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนพอเล่นเสร็จเนี่ยครับก็เลยมีการนั่งล้อมวงเพื่อจะโพสทอล์กกันว่ามีความรู้สึกยังไงกับโชว์นี้โชว์นั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ทีนี้เหมือนตอนนั้นทางเดโมกำลังจะมีโปรเจกต์เรื่องฉุยฉายเสน่หาครับก็เลยได้รับการติดต่อให้มันเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าก็ลองดูเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแบบเราเคยเล่นหนักไปแล้วอะไรเงี้ยลองมาเล่นละครเวทีดูก็น่าสนใจดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเข้ามาเล่นละครเวทีแล้วก็เลยไม่กลับไปเล่นหนังอีกอันนี้ปฏิเสธหนังเหรอไม่กลับไปเล่นอะไรนะครับปฏิเสธงานทุกที่เข้ามาทุกอันที่เป็นหนังและทีวีก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าก็สนุกกับการแบบเหมือนแบบลุ้นกันไปเป็นรอบๆมันสดไม่รู้ดีอะไรครับใช่แล้วก็เนี่ยครับก็มีทั้งมาเป็นคนดูมาเป็นคนเล่นบ้างแล้วก็จนกระทั่งที่ว่ามาเชื่อมกันจริงๆเลยเนี่ยคือตอนที่พี่จะทำ private conversationใช่คือที่ทำโซโล่แล้วก็แบบต้องอยากหาคนมาดูเราด้วยคือเราก็ยังไม่แบบว่าปีกก้าวขาแข็งพอจะแบบว่าเล่นเองแล้วก็ดูงานตัวเองเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็คือมีไอเดียอยู่แล้วแล้วก็ลองปรึกษาพี่ๆในเนี่ยในแวดวงละครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าปรึกษาวิชยาไหมวิชยาน่าจะสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนัดคุยกันแล้วก็เราสามารถบอกได้ว่าพี่ในวงการละครคือพี่ดูดาวพี่ดาวบอกว่าพี่ชี้พี่ว่าวิชยาน่าจะชอบทำสิ่งนี้เขาชอบเล่นเกมเขาไปบอกอะไรกับพี่ดาวถึงบอกว่าเอ๊ะน่ะวิชยาน่าจะเหมาะค่ะคือพี่ก็บอกว่าแบบพี่มีไอเดียพี่อยากจะคุยกับตัวเองหรือพี่เจ๊อยากจะคุยกับตัวเองในฐานะแบบว่าในฐานะแบบนักแสดงคุยกับคาแรคเตอร์ที่ตัวเองเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันจะมีการเหมือนแบบมันมีการถามกันคือครั้งแรกที่เรานึกถึงพี่ดุดาวเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความแบบมันเหมือน profession ของเขาเหมือนสิ่งที่เขาทำอยู่ mm-hmm. อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบว่ามีความเทอราปีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็เลยไปปรึกษาพี่ดาวก็แบบพี่ว่าให้เบสทำเอ๊ะอันนั้นทำอินเทอร์วิวไปแล้วเนอะทำอินเทอร์วิวแล้วทำอินเทอร์วิวใช่ครับแล้วก็เคยอ่านงานของพี่เบสอันนึงใช่ป่ะช่วงนั้นแต่จำไม่ได้ว่าช่วงไหนคือมันเป็นรอยต่อระหว่างการที่ฉันไปเป็นคนดูแม่บ้านเมืองพุทธกับงานเนี้ยที่ไปอ่านที่พระจันทร์เซี่ยวที่เป็นว่าอ๋อใช่ๆในความเงียบของบทที่จุดสุมนทาครับใช่คือก็เหมือนเห็นมินิของพระจันทร์เซี่ยวใช่หลังจากนั้นก็คือเลยมีการเหมือนคอนเนคกันป่ะคือตอนอยู่มหาลัยเนี่ยไม่เคยคุยกันมาคุยกันตอนจบแล้วแล้วก็พี่เบสก็ชวนมาก็ลองมาอ่านก็แบบก็ได้คอนเนคกันประมาณนึงเลยครับแล้วก็จนกระทั่งมาทำ private conversation แล้วหลังจากนั้นก็เลยเนี่ยอยู่กันมาเห็นหน้ากันมาเรื่อยๆมีปรารถนา3วัน7วันมีปรารถนามีนางร้ายปรารถนาซึ่งเป็นของไม่ใช่ของที่ forward หรือ pitchy เริ่มขึ้นมาเองใช่ไหมไปเป็นนักแสดงร่วมกันมากกว่าต้องไหมคะใช่คือพี่เบสก็เหมือนร่างของปรารถนาเข้าไปใช่ไหมเป็นผู้ช่วยเป็นผู้สมัครเข้าไปเป็นผู้ช่วยนี่ก็สมัครเข้าไปเป็นนักแสดง
คิดว่าแล้วอย่างนางกับนางร้ายอ่ะอยากรู้ว่าพอมาร่วมงานกันในฐานะผู้กำกับร่วมใช่ไหมตอนนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างนางร้ายมันก็เหมือนแบบเราก็มานั่งเจอกันแล้วก็คือเหมือนเราเริ่มเจอความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยเรามีนักแสดงในจอแก้วที่เราแบบพอจะเอื้อมถึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่เหมือนเขามานั่งด้วยกันเนี่ยมาบ้านที่เบสมาอะไรก็มานั่งดูอะไรแล้วก็มาดูแบบไฮไลท์ละครทีวีแล้วก็นั่งมาโอกันแล้วก็เลยมีความเริ่มรู้สึกว่ามีความสนใจอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกันในแง่มุมนี้อะไรครับก็เลยลองดูไหมว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็เลยเริ่มค่อยๆแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำเป็นมาเมื่อกี้ที่พี่ดาวบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าพี่ดาวบอกว่าวิชยาเขาชอบเบสเขาชอบเล่นเกมเนอะอันนี้จริงไหมคะแล้วเบสเห็นด้วยกับที่พี่ดาวพูดไหมคะว่าเบสชอบเล่นเกมอะไรเวลาทำละครหรือในกระบวนการนะคะใช่ครับบางทีเบสก็มองมันเป็นเรื่องแบบว่าอะไรถ้าเป็นคณิตศาสตร์มันคือความเป็นไปได้ probability การเรียงการเลือกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอินเทอร์วิวมันคือนักแสดง15คนเวียนกันมาเล่นรอบละ6คนแต่ละคนต้องได้นั่งเก้าอี้6ตัวครบอะไรอย่างเงี้ยเป็นนางคณิตศาสตร์เป็นนางคณิตศาสตร์เลขทุกอย่างจะเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับวันเกี่ยวกับจำนวนคนจำนวนเก้าอี้คนนี้เข้าเท่านั้นคนนี้ออกแบ่งเป็น2ห้องจริงๆแล้วเป็นนักคณิตศาสตร์จ้ะไม่ได้เป็นนักการละครเพราะว่ามันเป็นเกมมันก็เป็นเกมเมื่อกี้พิชชี่เริ่มเป็นนิดนึงแล้วพิชชี่อธิบายสไตล์การทำงานของเบสเพิ่มได้ไหมคะว่าพิชชี่มองสไตล์การทำงานของเบสยังไงบ้างคือพี่เบสจะเป็นคนที่อย่างที่บอกคือเขาจะเปิดพื้นที่พยายามสร้างพื้นที่และสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเป็นไปได้ที่ไม่ซ้ำกันบนพื้นฐานความต้องการบางอย่างที่เขาแบบโอเคเขาอาจจะมีสมการหรือมีสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ว่ามันน่าจะเกิดอย่างนี้หรือถ้ามันเกิดอย่างนี้เขาจะทำยังไงต่อหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันเขาก็เลยจะเปิดเป็นโอเพนกราวด์กว้างๆโดยที่จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้คือดังนั้นคือการที่เวลามาเป็นนักแสดงของวิชยะเนี่ยคือเราจะต้องเลิกคิดถึงเรื่องว่าแบบถ้าทำสิ่งนี้แล้วได้รับการบอกว่าดีทำสิ่งนี้แล้วต้องทำสิ่งนี้ต่อไปมันจะไม่ใช่อย่างนั้นคืออันนี้สิ่งนี้จบวันนี้ของวันนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะวันนี้มันเป็นของวันนี้อะไรเงี้ยวันต่อไปคือเขาก็จะอยากได้สิ่งใหม่เขาก็จะเป็นคนหิวสิ่งใหม่เรื่อยๆแบบแล้วบางทีช้อยส์ที่เราเลือกวันนี้แล้วมันดีอะไรอย่างเงี้ยวันต่อไปมันก็จะแบบไม่ได้ละอะไรฉันไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงคะในฐานะผู้ร่วมงานเวลาอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนไปทุกวันก็ปรี๊ดไหมมันก็ไม่ค่ะมันก็รู้สึกเหมือนถูกท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมันก็เลยจะกลายเป็นติดเป็นนิสัยว่าแบบว่าวันนี้ฉันจะเซอร์ไพรส์ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ทําให้โดยที่ไม่ทําให้คนอื่นแบบช็อกแล้วก็ทําอะไรต่อไม่ได้อะไรครับหาอะไรดีวันนี้ฉันจะเปลี่ยนวันนี้ฉันจะเดินไปทางนี้วันนี้ฉันจะทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคุยกันทีหลังว่าได้ไหมเพราะว่าก็จะมีเหมือนกันที่แบบว่าเขาก็จะย้ําตลอดว่าโอเคเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้อื่นๆอีกนะซึ่งพี่เองอ่ะก็จะคิดไปไกลมากนะก็จะต้องเบรกว่าแต่อย่าให้ถึงตรงนี้เช่นบอกว่าแบบเราเดินออกไปแบบเนี่ยจริงๆอ่ะกรอบเวทีอยู่ตรงเนี้ยเราเดินออกไปไกลกว่ากรอบเวทีก็ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบอ๋ออ๋ออ๋อแต่คือด้วยความที่อยู่กันมานานเขาเห็นตาแล้วเขาก็จะรู้เขาก็จะต้องเบรกว่าแต่อย่าถึงกับปีนขึ้นไปนั่งอยู่กับคนดูนะอ๋อจริงขอบคุณมากเลยนี่กำลังคิดอยู่เลยเพราะวิวิสิตก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำสิ่งสามารถที่จะเดินออกไปจากโรงแล้วค่ะประมาณนี้เลยไหมก็ได้ถ้าไม่บอกว่าตรงนี้คือลิมิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันท้าทายพิชชี่นะแต่ว่าก็แบบช่วยกันลิมิตช่วยกันแบบจำกัดนิดนึงว่าได้แค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้ถึงกันนั้นเลยอย่าให้ถึงกันนั้นเลย
แล้วเบสอะคะสไตล์การทำงานของพิชชี่เป็นยังไงบ้างแล้วมันมาเปลี่ยนการทำงานของเบสยังไงบ้างหรือเปล่าและอย่างไรโอ้ยสไตล์การทำงานของพิชชี่เป็นยังไงบ้างยังไงอะก็เริ่มมาจากการคืองานแรกเบสอะเป็นการสำรวจตัวพิชชี่เองเพราะฉะนั้นมันคือการไม่เชิงรู้จักกับจากการทำงานแบบเรามาทำงานกันอะไรอย่างคือสุดว่าปลายทางมันเป็นงานแต่ว่ามันเริ่มจากการที่เรานั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยอะชีวิตเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความคิดเห็นต่อใดๆในโลกแล้วมันก็ค่อยเรียบเรียงออกมาเป็นงานด้วยกันใช่มันก็เลยคือพี่คิดว่าเหมือนแบบบางทีพี่เวเขาจะเราสองคนอาจจะไม่ได้สนใจอะไรในแบบสิ่งเดียวกันแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะมีพาร์ทที่พี่สนใจอย่างอื่นที่มันต่างออกไปพอได้มาแชร์กันมันเลยเหมือนกับว่าพี่ก็จะมาในลักษณะแบบน้องหน้าซื่อตาใสแบบเดินถามว่าไม่ใช่หรอนี่กำลังพูดถึงใครอ๋อแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบสเขาอธิบายทุกครั้งไหมคะหรือเขาอธิบายโอเคโอเคบางเรื่องเล่าไปแล้วเป็นคนดีจังอ๋อเล่าให้ฟังละอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนี้มั้งเลยเหมือนกับก็ถามไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็บางทีเขาก็เลยบางทีมันก็เลยเหมือนกับบางทีเขาก็ถามเราด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบคิดว่าทําอย่างนี้มันจะส่งผลยังไงคิดว่าทําอย่างนี้มันอย่างนั้นไปมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบไปด้วยความที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ถามตอบๆเหมือนคุยกันจนมันเป็นกิจวัตรประจําวันใช่อย่างวันนี้ก็แบบว่าฉันจะซื้อโปสเตอร์หนังลายไหนดีอะไรทำไมแต่ก็แบบก็เลือกนะเลือกของตัวเองซื้อเองฉันชอบอันนี้มันไปในเลเวลหนักนั่นแหละครับก็เลยมันก็กลืนไกลๆอ๋อถ้าสิ่งที่คนพบคืออันนี้เคยบอกแล้วว่านางเป็นนักแสดงที่ยังไงก็จะไม่ยอมตายบนเวทีตายในที่ตายนี่คืออะไรแบบทศกัณฐ์หรือว่าแบบไม่ยอมตายแบบนั้นหรือแบบไม่ยอมตายบนเวทีคือเหมือนกับว่าแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็คือแบบกูต้องเอาให้ได้อะไรต้องอยู่บนนั้นต้องอยู่บนนั้นแล้วไม่ตายซึ่งก็มีบ้างที่แบบว่าอันนี้ยอมตายได้นะเลยยอมตายBest หมายความว่ายังไง Best หมายความว่ายังไงครับไม่ยอมแล้วมันแบบน่าสนใจยังไงหมายความว่ามันทำให้เราแบบว่าไว้ใจที่จะกำหนดเฟรมไว้กว้างมากๆแล้วก็ปล่อยมันไปอ่ะไปเกิดอะไรก็เกิดแล้วก็ทำอะไรก็ทำกันตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าง4วันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบว่าสร้างเส้นที่คาดเดาไม่ได้บนเวทีตลอดเวลาบนนี้ก็จะเป็นตัวแปรทำลายเวทีไปเรื่อยๆทำลายเวทีและคนรอบข้างเป็นตัวแปรไม่ควบคุมนักแสดงบางคนก็จะแบบกลัวว่าวันนี้จะทำอะไรเธอจะคิดอะไรออกมาแผลงหรือเปล่าก็สนุกดีที่ได้รับฟังก์ชันนี้ในละครแต่บางทีนักแสดงก็คือเบสเคยเจอนักแสดงที่แบบยอมตายบนเวทีนี่หมายความว่าเขายอมที่จะไม่ต้องเป็นเซนเตอร์เท่าไหร่หรือว่ายอมที่จะแบบเข้าไปยืนเงียบๆหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหมายความว่าอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราตายบนเวทีคืออะไรความตายบนเวทีคืออะไรโอ้คือนักแสดงที่ไม่ที่โอเคกับที่จะตายบนเวทีมีด้วยหรอในหรือว่าพิชชี่เป็นนักแสดงที่แบบมันจะมีนักแสดงแบบหนึ่งที่แบบว่ารู้ว่าจะทำยังไงให้คนสนใจเราบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเบว่าความสู้ของนักแสดงมีต่างๆกันหมายความว่านี่เบคิดเอาเองนะเป็นสิ่งที่เบสังเกตและคิดเอาเองไม่มีทฤษฎีอะไรแต่ว่าคือมันจะมีคนที่กลับไปหาสิ่งที่เราซ้อมมาค่าตั้งต้นคือค่าตั้งต้นโอ๊ยถ้าฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยฉันจะกลับไปหาจุดตั้งต้นกลับไปหา
แล้วเราก็ทำสิ่งที่เราคุ้นเคยมากกว่าการดีลกับปัจจุบันตรงหน้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เป็นคนที่ดีลกับปัจจุบันมากๆประมาณ in the moment ใช่มันก็เลยรู้สึกว่าเอออยู่ไปมือแล้วก็ทำอะไรก็ทำไปเอาตัวรอดเรียกว่าเอาตัวรอดในวันๆเอาตัวรอดในวันๆความตายบนเวทีคือการต้องเอาตัวรอดในวันๆแต่ว่าจริงๆมันก็อยู่บนฟอร์แมตของคนทำงานแต่ละแบบนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราไปอยู่ในงานที่ผู้กำกับเขาต้องการความแบบ precise มากๆว่าแบบเออต้องไปตรงนี้เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เคารพกันก็ไม่นึกว่าจะลำบากแบบไม่ได้นะคะก็จะไม่ฉีกหน้าฉีกตาแต่เพราะอันเนี้ยมันเหมือนให้ที่ให้พื้นที่ให้ playground เราในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ของพี่เวงานของพี่เวก็จะสำหรับตัวพี่เองนะระหว่างเราสองคนเลยก็จะเป็นการมาบอกว่าอันเนี้ยไม่เอาอันนี้อย่าหาทำเลยแบบมากกว่าเลยค่ะแอนได้ค่ะแล้วก็อันนี้ขอกลับมาที่พี่เบสหน่อยนึงก็คือแบบว่าพี่เบสก็ดูคือไอ้นั่งกับพี่ตีนั่งดิสคอร์ดที่พี่เบสเคยทำกันแล้วก็แบบเฮ้ยมันแบบบางทีมันจัดแคตตากรีได้ประมาณ 3-4 แบบเนาะก็อย่างแบบละครพูดก็มีเหมือนแบบไม่มีอะไรจะพูดเพลงนี้พ่อเคยร้องสีวันในเดือนกันยาเลยแบบเป็นด็อกคิวเมนทารี่เธียเตอร์นางร้ายอินเทอร์วิวแล้วก็ปาร์ตี้อย่างแบบ6ตุลาปาร์ตี้แล้วก็อะไรซันแคสเซิลปาร์ตี้ที่แบบนั่งรถไฟกันไปใช่มั้ยเราอยากให้พี่เบสอธิบายหน่อยว่าคอนเซ็ปต์ของแบบพวกละครที่เป็นปาร์ตี้อะไรเงี้ยคือยังไงบ้างแล้วทำไมถึงแบบอยากทดลองอะไรหรือเปล่าถึงได้ทำในรูปแบบนั้นออกมาปาร์ตี้ก็ครั้งแรกคือเริ่มจากความดื้อและความสุขสนด้วยมั้งครับมันเหมือนกับว่าเบสเริ่มเข้ามาอยู่ในโปรดักชันละครต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่กับผู้กำกับดีๆเก่งๆพี่บิ๊กพี่อิ๋วหรือแบบว่าสมัยนิวเทียร์อยู่ในโปรดักชันต่างๆทุนี่อะไรเราก็ได้อยู่ในกรุ๊ปที่แบบว่าเออได้เห็นกระบวนการเขาบ้างเล็กๆน้อยๆที่หลากหลายเออเราก็รู้สึกว่าเออเราทำอย่างเขาไม่ได้หรอกเราก็เลยหาทางทำอะไรที่เขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดไปเองนะไม่รู้ว่าเขาอาจจะทำก็ได้แต่แค่เราไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบจับความสนใจต่างๆมาแล้วช่วงเวลานั้นมันเป็นความสนใจมันเป็นแบบนี้มันก็เลยเป็นงานประมาณนี้ครับปาร์ตี้แต่ถ้าเบสจัดแคตตากรีตัวเองอ่ะเบสจะจัดเป็นงานแบบว่าสองหมวดคือหมวดด็อกคิวเมนทารีกับหมวดวันหมดก็คือหมดวันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกปาร์ตี้พวกอะไรก็จะอยู่กับหมดวันอะไรประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ปาร์ตี้ของเธอก็เป็นการแบบคอมเมมโมเรตหรือเซเลบรีตวันเซเลบรีตวันใช่แล้วปาร์ตี้อยู่แซนแคสเซิลปาร์ตี้ก็ลงวันแซนแคสเซิลเดย์แล้วคิดว่าสองแบบอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างคะหรือว่าแบบเราก็ทดลองไปเรื่อยจนแบบกลายมาเป็น2แนวที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็โอเคกับเราสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันตามความสนใจมาเรื่อยๆด้วยครับคืออย่างตอนทําอินเทอร์วิวอย่างเงี้ยมันก็เห็นพี่ๆนักแสดงนั่งคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้อยู่บนเวทีมันก็เป็นการแสดงได้เห็นราวเทเบิลแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากพี่เอี่ยววสุรชตาดีพี่เอี่ยวก็บอกว่าเออมันถ้ามีการแสดงก็ดีนะเราก็เลยเพิ่มหมวดการแสดงต่างๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกิดเป็นอินเทอร์วิวแล้วหลังจากนั้นแต่อ๋อถ้าเกิดว่าจากอันนั้นคือก่อนหน้านั้นเบก็ทำรายการสารคดีอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆครับทำปีก่อนหน้านั้นทำสารคดี14ตุลามันครบรอบ40ปี14ตุลาอะไรก็สัมภาษณ์คนเยอะมากก็ถ่ายคนนั่งพูดไปเรื่อยๆแล้วก็เอนจอยกันนั่งฟังคนพูดใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยเป็นการแสดงได้แล้วก็เป็นกระบวนการที่เรามานั่งฟังคนนั้นคนนี้ได้เพราะว่าเอาจริงๆเราเป็นไม่เคยเรียนการแสดงการนั่งฟังนักแสดงพูดถึงวิธีการไอเดียการแสดงของตัวเองตั้ง15คนอย่างเงี้ยมันเป็น
กระบวนการเรียนรู้ของตัวเราเองด้วยเหมือนกันแล้วก็ได้ดูการแสดงที่เขาแบบว่าทำกันอีกอย่างเงี้ยส่วนเราก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเขาเป็นคนแบบชอบนั่งดูนั่งฟังแต่อย่างปาร์ตี้ที่ไม่ได้ดูโทษทีค่ะตีไม่ได้ดูงานตุลาปาร์ตี้ทั้งสองอันคือมันมีตุลาปาร์ตี้หกตุลาปาร์ตี้รีเทลซะไม่ใช่6ตุลามันมี2อันใช่ไหมคะคือมันมีอันไหนบ้าง6ตุลาปาร์ตี้แล้วก็6ตุลาปาร์ตี้รีข้าวสารถูกต้องไหมคะใช่ครับอันนั้นมันช่วยอธิบายหน่อยค่ะมันออกมาเป็นยังไงหรือความตั้งใจแรกที่ทำ6ตุลาปาร์ตี้รีข้าวสารคือทำบทออกมาครับตอนนั้นคือแปลบทเป็นภาษาอังกฤษไว้อะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆก็เลยทำงานอ่านบทซะแล้วตอนนั้นนานาจะกลับอเมริกาจะกลับยาวก็เลยคิดว่าเรามาทำสิ่งนี้กันสักทีหนึ่งก่อนที่นานาจะกลับไปแล้วไม่รู้เราจะได้ทำสิ่งนี้กันอีกไหมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับนานาเดกินนะคะจาก Before Theater ใช่ครับแล้วก็เลยมาทำเป็นสิ่งนี้เพื่อที่จะมันเป็นงานรีรีฟครับเหมือนกับว่าชิ้นแรกอ่ะมันเหมือนไม่มีบทแต่ทีนี้เราทำงานรีรีเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีบทโว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็ถึงเวลานักแสดงก็ถือบทวางบทแล้วก็พูดเรื่อยพูดเปื่อยกันไปอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิดีโอมันประกอบด้วยวิดีโอของคนทำหนัง7คนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็น MV ที่ใช้เปิดในการแสดงแล้วตอนฉายที่ Buffalo Beach ที่เล่นครั้งแรกปี2012มันไม่ชัดด้วยจอหนึ่งมันมีปัญหาทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความโอเคทำสิ่งนี้เพื่อที่จะฉายวิดีโอใหม่ให้มันชัดอย่างที่มันควรจะถูกฉาย อะไรอย่างนี้ด้วยหลายๆปัจจัยครับก็เลยทำมาเบสนี่มีคนเคยเข้ามาพูดไหมคะเบสทำอะไรอยู่ไม่เข้าใจไม่ดูงานเบสที่ไรไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนั้นนะคะพี่ชี่ค่ะพี่ชี่ยกมือเลยนะคะพี่ชี่ยกมือแบบสูงมากค่ะค่ะแล้วแรกๆก็จะแบบไปดูละครพี่เบนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนแบบว่าอย่างแบบว่าตอนนั้นจะมีแบบว่าพวกแก๊งแบบว่าพวกนักวิจารณ์พวกตี้ชยันดินอะไรอย่างเงี้ยชวนไปดูละครด้วยกันไหมละครเบพิชยังไงรู้จักใช่ไหมไม่ไปไม่ยอมไปมันจะมีบางเรื่องที่เราแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพอทำงานมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อโอเคมันมีสิ่งที่เขาจะนำเสนอแต่อย่างตี้ชยานินแบบถ้าเคยถามตี้ชยานินเขาจะอธิบายงานเบสไว้ยังไงคะเขาก็จะอธิบายว่าก็เราคิดว่าตี้ชยานินจะตอบเราด้วยคำถามจะตอบเลยว่าก็แล้วคิดว่ายังไงใช่เคยไปดูกับพี่แบบว่าละครบีคือพี่จะไปคือพี่เปิดตัวการเป็นผู้ชมละครเวทีคือไปดูอะไรไปดูบีฟลอก็เลยเข้าใจทุกอย่างเปิดโลกโอเคฉันต้องยอมรับแล้วนะตอนนั้นว่าโอเคโลกนี้ช่างกว้างใหญ่นั่นเลยแต่ก็ต้องมีครับอ๋อค่ะเชิญค่ะเมื่อกี้จะพูดอะไรอ๋อก็เลยบอกแล้วก็แต่ก็ดีใจที่ได้พอได้เข้ามาแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันมีวิธีคิดอยู่ในงานเหล่านี้อะไรประมาณแต่ก่อนที่จะแบบมาคุยกับเบสค่ะเคยมีคนอื่นพยายามอธิบายไหมแล้วเวลาแบบพิชชี่ถามแล้วคนอื่นคนนั้นพวกนั้นเขาจะแบบอธิบายงานเบสหรือว่าพยายามทำความเข้าใจกับงานเบสยังไงอะไรอย่างนั้นนะคะคือเราจะมาเก็บเอาได้เวลาแบบดูละครเสร็จแล้วเขาจะไปนั่งกินอะไรกันแล้วก็พูดคุยกันว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามสไตล์คนดูตามสไตล์แบบว่าคนแบบว่าผู้ชมนักวิจารณ์หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยกันแล้วเราก็จะเหมือนน้องแบบน้องไม่รู้เรื่องน้องก็นั่งฟังแล้วก็เก็บแล้วก็ค่อยๆเราก็ไม่กล้าถามว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเก็บมาทีละนิดแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็ค่อยๆแบบว่าค่อยๆผูกไปทีละนิดอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งที่เก็ตแล้วก็มีทั้งที่ไม่เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไหมคะที่แบบรู้สึกว่าเก็ตแต่พอมาคุยกับเบสแล้วแบบอ่ะคนนั้นไม่เก็ตนี่หรืออะไรอย่างนั้นหรือก็มีนะครับหรือแม้แต่ที่บางทีเราแบบ
เราดูแล้วเราเข้าใจแบบนี้แต่ว่าพอมาถามกันแล้วก็เข้าใจอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จะไม่ค่อยเทคสิ่งนี้เป็นแบบว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ถูกมันคือยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนความโชคดีที่เราได้เมากันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าใจอีกแบบกับบ้านเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วฉันจะเข้าใจแบบนี้มันเป็นเรื่องของฉันอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็ดีครับพอได้มาทำงานด้วยกันก็เห็นวิธีว่ามันเดินทางยังไงอะไรเงี้ยดังนั้นคือพอเหมือนได้มีตัวเองอยู่ในมีส่วนอยู่ในงานของพี่เบย์แล้วอะไรเงี้ยเวลาที่งานของเราที่เรามีส่วนร่วมเนี่ยคนดูแล้วเขาไม่เก็ตอะไรเงี้ยหรือว่าไม่เข้าใจหรือมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมเขาไม่เข้าใจแอบงงไหมอ่ะเขาอยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าแบบอย่างพี่เบสก็แบบจะแบ่งละครตัวเองเป็นสองแนวใช่ไหมด็อกเตอร์ทารี่กับวันแต่อย่างของพีชซี่เองแบบเคยคิดบ้างไหมว่าแบบละครหรือผลงานที่ตัวเองอยู่ในวงการละครเวทีมาเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทไหมของพีชอะพี่รู้สึกว่าพี่แบ่งได้เป็นสองอย่างครับแบบที่เรียนเล่นกับแบบที่พี่ทำ สองแบบเหมือนกันแบบที่พี่เล่นก็คือให้เครดิตคนอื่นไปเลย แบบที่พี่ทำก็คือที่จะถ้ามองตัวเองก็คิดว่าคือเราก็ยังไม่ค่อยได้พูดเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราส่วนใหญ่เราจะเลือกจากการเล่าเรื่องของตัวเรามากกว่าอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆเริ่มจากตรงนี้เล่าเรื่องตัวเองก่อนเล่นตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อน มันเจ็บน้อยดีครับ แล้วเดี๋ยวค่อยไปพัฒนาต่อไปก็รักจำสิ่งที่พี่เบสทำ รักมาจากคนอื่นและนี่เขาก็รักมาจากคนอื่นเขาเรียกแชร์ความรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเหมือนแบบพอได้อยู่ได้ทำงานตรงนี้อะไรนะครับจริงๆทั้งพี่เบสแล้วก็ทั้งพี่ๆเพื่อนๆที่ทำละครด้วยกันมันเหมือนสำหรับเรามันเป็นการเปิดเลนมากกว่าเหมือนแล้วเราได้แว่นใหม่เราได้เลนใหม่ในการดูงานเราไม่จำเป็นต้องดูด้วยความเข้าใจแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะพอเรามีอะไรแบบนี้เราจะเลือกมองงานชิ้นเดิมได้หลายแบบแล้วเบสครับแบบเบสรู้สึกเวลาคนมาถามว่าเบสทำอะไรอยู่ไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้เรื่องสักเรื่องอะไรอย่างนั้นอ่ะเคยเจอไหมคะแล้วก็แบบเบสตอบอย่างนั้นยังไงหรือเบสมีการเขียนโปรแกรมหรือแบบไม่รู้สิทั้งที่มีคนรู้สึกว่าเบสก็จะมีความแบบเรื่องนี้มีแค่นี้นะคือเบสก็จะไม่ใช่แบบศิลปินที่แบบมานั่งอธิบายอะไรอย่างนี้เท่าไหร่หรือเปล่าหรือเบสว่าไงเคยมีในโพสต์ชอตครับก็มีพี่ทำละครนี่แหละเนาะมึงจะพูดอะไรมึงพูดออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคนดูฉลาดไม่เท่ากันคือเขาโมโหใช่ไหมใช่เบสก็ยืนยันที่จะไม่พูดอ๋อหรอก็มาแบบนี้ส่วนใหญ่เวลาฉันได้ยินแล้วส่วนใหญ่เวลามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วพี่อยู่ตรงนั้นน่ะนางก็จะหัวเราะกรบอ๋อมันจะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมเหตุการณ์แบบมึงจะพูดอะไรหรือแบบความรู้สึกแบบรำคาญหรือแบบโมโหที่แบบไม่เข้าใจอะไรอย่างนั้นมีบ้างในช่วงแรกๆครับแต่ช่วงหลังๆมันเหมือนคนที่เขาคิดว่าจะดูงานแล้วโมโหเขาก็อาจจะไม่มาดูงานเขาก็เลือกที่จะไม่มาดูใช่ก็เลยไม่ค่อยเบสก็ฉันจะทำอย่างเงี้ยก็ฉันจะทำของฉันอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าก็เคยเอากลับไปคิดเหมือนกันว่าเออเราพูดน้อยเราไม่ตรงไปตรงมาน้อยเกินไปหรือเปล่าหรือทำไมเราคือเคยกลับไปคิดมุมนี้ไหมคะหรือว่ายังไงกลับไปเหมือนเดิมครับน้ำเสียงเบสเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคือเบสว่ายุคนี้เบสก็พูดเยอะมากขึ้นแล้วนะมากขึ้นมากแล้วนะคือการติดป้ายที่อธิบายว่ามุมแบบว่าอะไรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพี่เบมพูดเยอะกว่าจากที่ไม่เคยเยอะกว่าเดิมเขาเยอะมากแล้วจริงๆคิดว่าเขาเริ่มคิดว่าเขาจะพูดอะไรแบบต้องบอกอะไรบ้างแล้วบางทีก็มีการถามกันว่าแบ
เออหรือว่าฉันบอกน้อยไปไหมฉันต้องบอกไหมฉันต้องบอกหรอ โอเคโอเคอ่ะแล้วแต่ คือทั้งคู่เนี่ยก็สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองพอสมควรเนี่ยค่ะในงานแต่ละชิ้นแตกต่างออกไปมีมิติไหนทางการเมืองที่เพิ่งค้นพบกันไหมคะหรือกำลังค้นหาอยู่สำหรับเบสเป็นบาลานซ์เรื่องเสรีภาพของการแสดงออกมั้งครับว่าจริงๆเรามีแค่ไหนจริงๆเราใช้มันได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยกำลังบริหารจัดการกับตัวเองอยู่ทั้งการทำงานและการพูดการอะไรได้ๆพิชี่อ่ะคิวหนูแล้วค่ะโทษนะคะเมื่อกี้เป็นอันนั้นโทษทีค่ะพิชี่โทษทีเมื่อกี้เบสนี่คือเป็นสิ่งที่เพิ่งค้นพบหรือคิดว่ามันมีมาโดยตลอดในงานของเบสมันมีมาโดยตลอดแต่ว่าช่วงนี้เบสว่าน้ำเสียงของสังคมมันเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็การมันเหมือนคำพูดว่าเพดานพังเพดานหรืออะไรอย่างเงี้ยทะลุฟ้าพังเพดานหรืออะไรมันในทางนึงมันก็ใช่แต่ในทางนึงมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยคือหาบาลานซ์กับอะไรอย่างนี้อยู่ครับมันเหมือนเราก็ต้องปรับไปตามช่วงเวลาของสังคมค่ะพิชชี่ค่ะเชิญของพีทก็ช่วงนี้ถ้าสนใจพีทก็จะสนใจเรื่องของแบบ identity ความแบบอัตลักษณ์ของตัวเองต่อพื้นที่ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าเหมือนอย่างล่าสุดก็จะแบบว่าพีทก็เห็นข่าวที่เหมือนแบบอย่างรัฐบาลจีนแบบว่าลบ identity ของแบบว่านักแสดงออกไปเรื่องจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เลยรู้สึกน่าสนใจแล้วแบบในขณะที่บนพื้นที่นึงเขาไม่มีตัวตนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในฐานะที่เราอยู่บนอีกพื้นที่นึงเรามองเขาอีกแบบนึงหรือว่ามันไม่ส่งผลอะไรเลยกับเราหรือมันส่งผลยังไงอะไรประมาณนะครับก็กำลังสนใจอะไรแบบนี้แต่เกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบidentity อะไรนะครับโอเคค่ะแอนสนใจอีกอย่างนึงก็คือเหมือนแบบช่วงตั้งแต่โควิดนี่ไม่แน่ใจว่าทั้งคู่ได้แบบมีผลงานอะไรออนไลน์หรือเปล่านะคะอย่างแบบพี่เบสก็คืออาจจะแบบพี่เบสกับพี่ชี่ก็อาจจะทำเรื่องไออะไรนะ4 days in September นี่แหละแต่ว่าเหมือนพี่เบสก็มีแบบพวกผลงานสั้นที่ทำกับไบแพมด้วยแต่อย่างอื่นอ่ะคือแบบอยากลอง explore แบบทำละครออนไลน์บ้างไหมหรือแบบไอก็รู้สึกว่าพี่เบสจะทำเหมือนแบบเป็นยังไงอ่ะหนังสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีผลงานมาแล้วเลยแบบไม่แน่ใจว่าอยาก explore แบบถ้าไม่เป็นละครออนไลน์ด้วยหรือเปล่าอะคะช่วงที่ผ่านมามีอันหนึ่งครับเพลงนี้พ่อเคยร้องไปเป็นงานวิดีโอออนไลน์ที่เกียวโตเอ็กซ์เพอริเมนต์แต่ก็เป็นการแบบว่าอัดวิดีโอไปฉายออนดีมานด์นะครับคือไม่ได้เล่นสดแล้วก็ไลฟ์อะไรของปีนี้หรือปีที่แล้วของปีนี้ปีนี้เธอลองเลสลี่จากไปก่อนปีนี้ปีนี้โอเคครับผมใช่ปีนี้เออใช่แต่ไม่เคยแบบมีสตรีมสดจริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยังไม่มีครับก็คิดแต่ก็คิดไม่ตกก็เลยยังไม่ลง ใช่แล้วยังฟิชชี่อ่ะสนใจทำไหมก็จริงๆก็ยังตอนนี้ที่คิดไว้ก็อยากทำงานชิ้นใหม่เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ทำมาไพรเวทมานานก็เว้นมานานแล้วเหมือนกันครับถ้าไม่นับว่าเป็นเล่นของโปรดักชันอย่างของที่คนอื่นเป็นดีเรคเตอร์หรือเป็นคนทำเลยครับก็กำลังเริ่มคิดไว้เหมือนกันว่าอยากจะลองทำเริ่มทำอีกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาก็มีไปช่วยทำอันนี้ไงอะไรนะคอมมิสซ่าโฟสรีเฮอร์ซอลเราใช่ก็เป็นลองเป็นดรามาเตอร์แบบอ๋อใช่โอ้ เป็นไงบ้างคะประสบการณ์นะทำดรามาเตอร์ครั้งแรกหรือเปล่าประสบการณ์คือต้องบอกว่าแบบเอาจริงๆมันเป็นมีเดียที่มันซ้อนกันด้วยครับใช่มันมีการถ่ายทำเกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีการแสดงสดในสายตาเราเลยสดนั้นด้วยสดสำหรับพิชีสดสำหรับเราแต่จะสดสำหรับคนอื่นไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนก็ลองก็ได้ลองครับแต่ว่าคือพี่ก็ยังไม่ได้แบบ
เห็นกราวของมันที่บอกว่าชัดเจนแต่เหมือนแบบได้เริ่มลองทำแล้วก็ได้เริ่มตั้งคำถามคือด้วยความอย่างเงี้ยเราก็ชอบเนี่ยรับบทแบบน้องตาแบบแบบพี่ก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยครับคือเวลาดังนั้นพี่ก็จะใช้ความเป็นอย่างเงี้ยของเราในการถามศิลปินอะไรเงี้ยว่าแบบคิดว่าอย่างนี้มันจะอย่างนี้ไหมหรอแล้วมันจะเป็นยังไงถามไปเรื่อยๆอ่ะถามจนเขาแบบกูต้องหาคำตอบให้เขาแบบคิดแล้วว่าเขาต้องทำอะไรแต่ไม่ค่อยได้บอกว่าแบบต้องทำอะไรต้องทำอย่างนี้ต้องทำแบบนั้นนะครับเหมือนก็เป็นช่วยดูช่วยถามอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็เป็นงานที่น่าสนใจนะน่าลองทำอีกถ้ามีโอกาสครับนี่ไงแล้วหลังจากนี้แบบทั้งคู่มีจะไปทัวร์ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะแล้วมีโปรเจกต์อะไรเร็วๆนี้ที่จะติดตามกันได้บ้างก็เร็วๆนี้ก็ปารีสค่ะเดือนไหนเดือนตุลากี่รอบค่ะกี่รอบนะพี่เบสอันนี้ก็คือ4วันในเดือนกันยาไปเล่นที่ปารีสถูกต้องไหมคะ6 รอบที่เทศกาลอะไรหรือว่าเป็นโรงละครอะไรหรือเปล่าคะหรือเป็นเฟสติวัลโดตอนครับหรือว่าออทัมเฟสติวัลของปารีสครับก็คือเป็นเทศกาลเดียวกับที่เราเคยไปตอนปรารถนาใช่โอเครีเทิร์นใช่แล้วหลังรอบนี้เขามีกระบวนการแบบอะไรเพิ่มเติมมาแบบป้องกันโควิดด้วยจ้าอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเตรียมตัวรอบนี้ก็จริงๆเราก็ฉีดวัคซีนฉีดกันมาแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องการแบบเราจะไปยังไงจะกลับยังไงกลับอ่ะกักตัวอีกกักตัวเมืองไทยเนี่ยประเทศนู้นอ่ะไม่ค่อยมีปัญหากันที่บ้านเราเนี่ยแหละว่ากลับมาฉันจะลงที่ไหนฉันจะลงกรุงเทพหรือฉันจะลงที่กรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยครับมาตรการจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ค่อนข้างตามมันต้องตามทุกวันอัปเดตตลอดใช่เอ๊ะแล้วอย่างฝรั่งเศสเขาจะเล่นแบบเหมือนแบบจริงใส่หน้ากากเหมือนกันปะหรือว่าหมายถึงว่าคนดูต้องใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหรือว่าก็ปกติแล้วคิดว่าต้องนะคือเบสเห็นรูปในเทศกาลเขาไม่ได้เว้นระยะแล้วแต่คนดูใส่หน้ากากครับแต่น่าจะอย่างนั้นครับโรงหนังก็เปิดแล้วดีค่ะช่วงคานส์ก็แบบดูกันเต็มใช่บรอดเวย์ก็เพิ่งเปิดแบบใช่คือแบบจ้าโอ้โหแบบสนุกสนานกันซะได้กินใหญ่ได้กลับมาเพราะนั้นเขาปิดกันจริงๆไงคือมันแบบดาร์กไม่มีอะไรเลยแบบเขาก็มีซัพพอร์ตไม่ใช่หรอหมายถึงว่าภาครัฐมีมากกว่ามันก็ใช่มากกว่าเยอะมากกว่าไทยเยอะในไทยไม่น่ามีเลยนะคะใช่ก็อย่างที่ทราบโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะคะ Lightning Round นะคะคำถามฟ้าแลที่เราไม่ได้บอกเป็นช่วงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงหรือเปล่าหรือมีใครแอบบอกยังนี่เธอรู้หรอไม่รู้เราจะมีอันนี้เราแขกรับเชิญทุกคนโดนค่ะมีเราจะเป็นคำถามนะคะแล้วก็จะมีตัวเลือก2ตัวเลือกแล้วก็ห้ามบอกว่าผ่านห้ามบอกว่าไม่เอาทั้ง2แล้วก็ห้ามบอกว่าเอาทั้ง2ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเร็วๆไม่ต้องมีเหตุผลอะไรทั้งนั้นอันนี้เป็นน่าจะเป็นอันที่เบาที่สุดที่ไม่เกี่ยวกับละครไม่เกี่ยวกับอะไรเท่าไหร่เลยอันนี้คือแบบขำๆมันไม่ได้ชี้วัดอะไรใช่ไหมครับไม่ได้ชี้วัดอะไรไม่ได้ชี้วัดอะไรทั้งนั้นโอเคค่ะคำถามแรกนะคะอยากกำจัดอะไรออกไปมากกว่ากันระหว่างอ๋อเป็นเบสก่อนแล้วค่อยพิชชี่ตอบเรียงกันอย่างนั้นก็แล้วกันนะคะอยากกำจัดอะไรออกไปมากอยากกำจัดอะไรออกไปกว่ากันระหว่างแพนด้าหรือแมวน้ำค่ะเบสค่ะโอ้ยอย่าคิดมากค่ะอย่าคิดมากแมวทิชชี่ค่ะแพนด้าหรือแมวน้ำแพนด้าบทละครหรือบทวิจารบทความวิจารณ์ค่ะเบสค่ะโอ้บทละครหรือบทความวิจารณ์บทวิจารณ์พิชชี่ค่ะนี่เรื่องบทละครฉันมันยากนางเอกหรือนางร้ายคะอเบส
กำจัดใช่ไหมคะค่ะนางเอกครับนางเอกนี่ซูมหรือ Facebook Live ค่ะ Facebook Live ซูมTikTok หรือละครออนไลน์คะอะไรนะ TikTok TikTok หรือละครออนไลน์คะละครออนไลน์ละครออนไลน์โอเคสิ่งที่สองค่ะอยากทำอะไรมากกว่ากันระหว่างกินลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์หรือเต้นคัฟเวอร์เพลงลาลิซาลูกชิ้นครับลูกชิ้นเหมือนกันโอเคอยากออกรายการโหนกระแสหรือทุบโต๊ะข่าวโหนกระแสครับทุบโต๊ะข่าวเดินงานเมดกาล่าหรือแสดงพักครึ่งช่วงของซูเปอร์โบว์เมดกาล่าอยากไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวซูเปอร์โบว์ทำไมอ่ะทำไมอยากไปห้องน้ำฉันเห็นภาพในห้องน้ำมันมีออกมาเยอะไอคอนนี้ห้องน้ำสวยแล้วก็อยากทำอะไรมากกว่ากันนะคะเป็นพิธีกรร่วมกับคำพกาหรือช่อพันนิกาอุ๊ยช่อพันนิกาช่อด้วยเดี๋ยวโดนแย่งพูดอย่างนี้นี่เองโอเคข้อสุดท้ายแล้วมีผลกำกับให้ด้วยดีพูดไม่ทันแม่แฉโอเคข้อสุดท้ายอยากทำไลฟ์กับใครมากกว่ากันระหว่างพศไพรวันหรือพศสมปองอุ้ยพศไพรวันครับพศสมปองยังไม่ซ้ำกันเลยจะได้มีอย่างคู่ยกเว้นนางเอกอยากกำจัดนางเอกได้ประมาณนี้ของเราสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนเอ้ยสองคนฝากร้านหน่อยค่ะว่าแบบติดตามผลงานกันได้ที่ไหนบ้างครับครับเพจ Forward Theater ค่ะครับก็ฝากแฟนเพจ Forward Theater ด้วยค่ะจริงๆของพี่มีอาโปโปแต่ว่าอาโปโปมันแปลว่าแบบเฉพาะการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านึกอยากจะทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าตามไปดูก็ดีครับแต่มันก็จะคล้ายเดิมไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แต่ถ้ามีงานแล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาอะโปโพสะกดเป็นคำเดียวกันใช่ไหมคะอะโปโพใช่ครับ APROPOS ครับโอเคแล้วอย่างถ้างานด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับละครมีอะไรให้ติดตามด้วยไหมคะงานด้านอื่นนะครับก็เพิ่งแต่งเพลงวิทายเขินจังเลยอ่ะเพิ่งแต่งเพลงประกอบการประกวดนางงามไปหลังจากที่พี่ทำไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วพี่ทำให้Miss Universe โอ้เขินอ่ะจริงทำให้ Miss Earth ให้อะไรนะ Miss Earth Miss Earth เริ่มเมื่อไหร่นะจะได้ฟังเมื่อไหร่เมื่อปล่อยไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ร้องเองครับอันนี้จะเป็นพี่อะไรพี่ชาครับโอ้เมชาเมชาอันนี้เป็นงานเห็นใน Facebook เห็นใน Facebookเดี๋ยวไปฟังมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีอะไรครับก็หาอะไรมาให้เหมือนมีเขินๆครับแล้วพี่เบสนะคะคิดไม่ออกขายหนังสือแล้วกันครับได้หนังสืออะไรคะครับรวมบทละครซื้อได้ที่ไหนคะเออที่เพจทีไทยสคริปต์ครับคอลเลกทีฟไทยสคริปต์จะมีเรื่องใหม่ออกมาในเร็วๆเล่มใหม่ออกมาในเร็วๆนี้ไหมคะเล่มสองเล่มทิพย์ไทยสคริปต์คาดหวังครับคาดหวังไม่ใช่เวลาของการลงทุนนะคะโอเคค่ะขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานสนุกสนานมากน่าสนใจมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะBangkok Offstage is created, hosted, and edited by Gatthaket Bungkan and Amitha Amranand. The intro and outro tracks are Quicksand by Wild Light and Probably Shouldn't by Jay Lang.